กราบสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สราไทยนำวิธีการขยายพันธุ์บัวได้ด้วยตัวเองค่ะแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้มาฝากทุกคนค่ะสราไทยได้ทำการขยายพันธุ์ไว้ได้หลายกอเลยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะที่ขอมาให้ช่วยทำคลิปวิธีการขยายพันธุ์บัวให้ดูวันนี้จัดให้แล้วนะคะหากว่าคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะลองขยายพันธุ์บัวด้วยตัวเองก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้ทุกคนไปที่อ่างปลูกบัวนะคะแล้วเลือกใบบัวมาค่ะโดยมีเคล็ดลับการเลือกนะคะคือจะต้องไม่เลือกใบที่อ่อนจนเกินไปค่ะและเมื่อเลือกใบบัวได้ตามที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ทำการเด็ดหรือว่าตัดเขาขึ้นมาเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าทุกคนเลือกได้ใบที่มีตาหรือตุ่มเล็กๆที่อยู่ตรงกลางใบบัวจะทำให้งอกเป็นกอใหม่100%ค่ะจากนั้นเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่2กันค่ะคือการเตรียมภาชนะที่ใส่น้ำแล้วไม่รั่วนะคะอย่างเช่นถ้วยชามหรือว่ากระถางบัวก็ได้ค่ะจากนั้นให้นำใบบัวที่เราไปตัดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรานำเขาลงไปแช่น้ำเปล่าในถ้วยหรือว่าในอ่างบัวหรือว่าในกระถางบัวยาวเกินไปก็ตัดค่ะก้านเขาโดยวิธีการวางก็คือวางใบบัวแบบหงายนะคะในน้ำค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มๆสักประมาณ 2-3 วันค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีต้นบัวต้นเล็กๆค่ะงอกออกมาอยู่ตรงตุ่มกลางใบบัวค่ะซึ่งสราไทยเองนั้นได้ทำการทดลองขยายพันธุ์ด้วยน้ำเปล่าแบบนี้ได้ผลดีค่ะหรือว่าจะใช้วิธีการตัดใบรอบตาใบบัวออกเล็กน้อยในกรณีที่ภาชนะที่นำมาใส่น้ำเล็กๆนะคะแต่เวลาวางใบบัวจะคว่ำค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องนำก้านบัวนะคะปักลงดินหรือว่าทรายค่ะเพื่อยึดไว้แบบนี้นะคะจะได้ผลดีเช่นกันค่ะและตอนนี้ก็เข้ามาถึงขั้นตอนที่3แล้วค่ะนั่นก็คือเรามาทำการอนุบาลต้นบัวน้อยๆน่ารักต้นใหม่ของเรากันนะคะด้วยการนำดินสำหรับปลูกบัวค่ะผสมกับทรายผสมกับปุ๋ยบัวเล็กน้อยผสม3อย่างให้เข้ากันใส่ภาชนะแล้วเติมน้ำลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำต้นบัวน้อยแสนน่ารักของเราวางลงไปค่ะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เขาสามารถอยู่ในที่ที่มีแสงแดดได้แล้วนะคะแต่ถ้าต้นยังเล็กๆอยู่ควรวางในแสงแดดที่ประมาณแสงรำไรนะคะไปก่อนนะเขาจะได้มีการเจริญเติบโตเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นก้านใบยอดมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะที่เห็นนี้จะเป็นลักษณะของบัวน้อยที่ผ่านไป1วันค่ะส่วนน้ำที่เติมเมื่อวานจะขุ่นแต่วันนี้ใสแล้วค่ะบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าด้านหน้าที่เราหงายไว้จะมีต้นบัวน้อยด้านหลังเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนวันนี้ผ่านไป2วันแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำการเทน้ำออกเหลือน้ำแค่น้อยๆก็พอค่ะแล้วก็นำต้นบัวน้อยๆของเรามาวางไว้เหมือนเดิมค่ะดูการเจริญเติบโตเขาไปอีกสักหน่อยนะคะให้ต้นเขาใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยนำเขาไปใส่ไว้ในอ่างบัวตามปกติค่ะ
ผ่านไป2วันสังเกตได้ว่าแตกใบวันละ2ใบให้ค่ะจากนั้นเมื่อเราเลี้ยงเขาโตพอสมควรแล้วเราก็นำลงไปปลูกในอ่างบัวตามปกติแบบนี้นะคะโดยการใส่ดินบัวลงไปแล้วก็นำต้นบัวน้อยๆของเราตามลงไปปลูกปกติธรรมดาของการปลูกบัวดูในคลิปวิธีการปลูกบัวก็ได้นะคะสำหรับการเลี้ยงบัวในบ้านนะคะหรือตามชานบ้านนะคะก็ควรจะมีปลาหางนกยูงใส่ไว้ในอ่างบัวเพื่อกำจัดยุงด้วยนะคะกราบขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ